ลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมครับเอาวันนี้ถ้าเราจะมาพูดถึงสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มนุษย์จะมีความสุขมากจะต้องมีรถขับไปเที่ยวไปซื้อของช้อปปิ้งแล้วคนที่ไม่มีรถก็มีความสุขกันเหรอโอ้อาจจะสุกน้อยหน่อยสุกน้อยหน่อยสุกน้อยหน่อยถ้าสุกมากเลยเนี่ยสุกมากๆเลยก็ต้องต้มนานๆ ไม่ใช่การถูกต้มต้องมีเงินมีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่มีหนี้นับไม่ถ้วนโอ้ยนี่ดีอ่ะดีไหมจำเข้ามาจำเข้ามาวันนี้เราจะมาคุยกับเรื่องเงินตราครับผมตั้งแต่โบราณมาจนถึงทุกวันนี้ก่อนจะเป็นพูดง่ายๆก่อนจะเป็นแบงค์เป็นธนบัตรเป็นเหรียญก่อนหน้านี้เขาใช้อะไรแลกเปลี่ยนกันแน่นอนทุกอย่างที่พูดมานะหายากมากครับผมวันนี้แน่นอนครับมีนักสะสมเงินตราโบราณครับผมครับนะท่านนี้นะฮะคุณบุญยฤทธิ์ศรีวิเศษหรือคุณแบงค์เข็มเพชรครับแบงค์สวัสดีครับพี่แบงค์ไม่แบงค์แล้วกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแบงค์วันนี้คนสะสมเงินตราไงก็นักสะสมเงินตรานะฮะเริ่มสะสมมาตั้งแต่เมื่อไหร่คุณพ่อทำเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับรับซื้อของเก่าอยู่แล้วผมก็เลยมีความผูกพันเกี่ยวกับพวกเงินตราโบราณไม่ว่าจะเป็นเงินโบราณธนบัตรต่างๆหรือว่าจะเป็นของวัตถุโบราณเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนพี่เสน่ห์พวกนี้คือของพวกนี้มันมีประวัติศาสตร์อยู่ในตัวของแต่ละชิ้นมันจะมีเรื่องราวการเดินทางของของใช่ของอันเนี้ยตกมาอยู่ในน้ำจมอยู่ในดินเกิดจากภาวะสงครามที่คนเอาไปฝังแล้วไปขุดขึ้นมาเรื่องของของชิ้นนั้นกับการเวลาของเขาใช่ครับมันมีเดินการเดินทางของของมาให้เราได้รับรู้อ่ะเราไปดูครับเงินโบราณนะฮะนี่เกิดมายังไม่เคยเห็นนะบางชิ้นไม่เคยเห็นนะว่ามันมีอย่างนี้เหรอเคยได้ยินชื่อและไม่ใช่เงินตราเฉพาะในประเทศไทยนะครับวันนี้ท่านจะได้เห็นเงินตราต่างประเทศด้วยในยุคโบราณใช่ครับมาทางนี้เลยครับอ่ะมาเริ่มกันที่แท่นนี้เลยนะครับเราจะพี่แบงค์เริ่มอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นหอยเบี้ยที่อยู่ใช้ในยุคแรกของเรายุคไหนพี่ในช่วงอันนี้ครับสมัยยุคก่อนสุโขทัยอีกเราใช้เนี่ยพวกนี้เป็นหอยนำเข้ามาจากเมืองนอกไม่ใช่หอยบ้านเราใช่ไหมไม่ใช่หอยบ้านเราครับเป็นหอยน้ำเค็มมาจากเกาะมาลดีฟเกาะมาลดีฟเนี่ยจะมีหอยพวกนี้อยู่เยอะแยะมากมายแต่ในเมืองไทยไม่เคยเห็นหอยเหล่านี้แล้วทำไมเราไม่ใช่หอยในเมืองไทยพี่แบงค์พอรู้ไหมผมถามอันนี้หอยในเมืองไทยไม่มีลักษณะความมันวาวมันน่าใช่หอยแครงบ้านเราเพราะมันก็คือนะแล้วใครเป็นคนวัดค่าว่าอันนี้สามารถมีมูลค่าแต่ว่าหอยแครงบ้านเรามันยังไม่มีมูลค่าพอที่จะเป็นแลกเปลี่ยนได้มันก็น่าคิดนะสมัยก่อนมันจะมีผู้พ่อค้าชาวต่างประเทศที่เข้ามาค้าขายในบ้านเราคนที่ตั้งกฎเกณฑ์ใช่ก็จะเป็นคนที่ตั้งกฎเกณฑ์ว่าอ้าวอย่างสมมติไก่1ตัวแลกหอย7พี่เท่งมีไก่ตัวนึงผมมีหอย10อันก็แลกกันแลกได้พี่เท่งเอาหอยไปเพราะพี่เท่งไม่เคยเห็นหอยพูดอย่างนี้สิหอยแบบนี้พี่เท่งไม่เคยเห็นหอยแบบนี้ในเมืองไทยใช่ใช่พูดชัดนะไม่ถามพูดให้ชัดพูดให้ชัดงั้นโกรธงั้นทุกครั้งที่พ่อค้าคนนี้มาเนี่ยถ้าอยากได้หอย10อันใช่ก็ต้องมีไก่1ตัวไปแลกต้องมีของมาแลกจากสมัยก่อนเนี่ยเข้ามาหอยมีมูลค่ามากมายแต่พอนําเข้ามาเยอะราคาลดลงไก่1ตัวต้องใช้หอยถึง 1,700 ตัวมาแลกเงินมันเฟ้อโอ้เงินเฟ้อตั้งแต่ช่วงที่เป็นเบี้ยหอยใช่ครับใช่จนถึงทุกวันนี้ยังเฟ้ออยู่นะใช่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นเบี้ยหอยคุณแบงค์ถามว่าเบี้ยหอยอย่างนี้มันใช้ได้ประเทศไหนบ้างมันใช้ได้หลากหลายเลยครับลาวเขมรไทยจีนเวียดนามประเทศชวาอินโดนีเซียประเทศที่เป็นหมู่เกาะต่างๆประเทศที่ติดแม่น้ำแถบนี้ทั้งหมดใช้พวกนี้หมดเอาจริงๆเงินเบี้ยเงินหอยเนี่ยในยุครัชกาลที่4ก็ยังมีการใช้อยู่แต่เป็นเงินที่ปีกย่อยมากๆโอ้อาจจะสตางค์ไม่ถึงสตางค์นะไม่ถึงแล้วแล้วก็พอจากเงินหอยปุ๊บก็จะเปลี่ยนมาเป็นเงินพดด้วงละอ่ะนี่มาคุยถึงเงินพดด้วงเงินพดด้วงครับเราก็เคยได้ยินเราก็เคยเห็นนะเคยได้ยินชื่อนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกเงินพดด้วงประเภทต่างๆก็นี่ก็จะเป็นพดด้วงที่อยู่ในยุครัชกาลที่4ก็จะเป็นแบบพบชุดให้เห็นเลยจัดเรียงขึ้นมาให้เห็นเลยว่ามีขนาดเท่าไหร่บ้างอ๋อพดด้วงชุดนึงจะมีตามนี้นะเนี่ยตามนี้เลยครับอ๋อเหรอตามนี้เลยครบชุดเลย5 6 7 8 8ขั้นใช่ครับ8ขั้นนะเล็กสุดนี่เค้าเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ย2ไพ่ครับ2ไพ่โอ้นี่2ไพ่ครับอันนี้1ไพ่ครับ1ไพ่ครับอ้าวเนี่ย2ไพ่ครับครึ่งนึงของไพ่ไงเค้าเรียก2ไ
อ๋อเหรอใช่อันที่3ไม่ใช่อันนั้น1เฟืองครับอ๋อเขาอ๋อมา1เฟืองแล้วใช่1สลึงเริ่มมา1สลึง2สลึง2สลึง1บาท1บาท2บาท2บาท4บาทครบชุดก็ใช่นี่คือครบชุดขั้นนะใช่ในสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่4ที่จริงนะและอ่ะชุดต่อมาฮะเงินพดด้วงทองคำผมก็ไม่เคยเห็นนะใช่ครับอันนี้พอนึกภาพพดด้วงจะนึกภาพลักษณะแบบนี้เป็นเงินพิพิธภัณฑ์หลักๆในประเทศไทยบางที่ยังไม่มีเงินพดด้วงชุดนี้ไปวางโชว์เลยใช่ครับหายากมากเงินพดด้วงทองคำนะครับต่อมาทางด้านนี้ฮะเงินพดด้วงอันนี้สมัยสุโขทัยอยุธยาแล้วก็สุโขทัยเม็ดนี้ที่สุโขทัยจะมีรอยขาบากจะมีบากอยู่นี้ไล่ลงมาก็จะเป็นสุโขทัยอยุธยามีอันเนี้ยมีแปลกออกมาคือกรุงธนบุรีกรุงธนบุรีเนี่ยขึ้นคลองลาดแป๊บเดียวผลิตพดด้วงออกมาใช้ระยะเวลาการขึ้นคลองลาดแค่ไม่กี่เดือนมีพดด้วงออกมา1ตาคือเป็นรูปตราตีหรือว่าเป็นตราตีศูนย์ใช้แป๊บเดียวก่อนจะเปลี่ยนมาเข้าในสมัยรัชกาลที่1ใช่กรุงธนบุรีครับอันนี้รัตนโกสินทร์รัชกาลที่5อันนี้พดด้วงทำแต่ไม่ได้ออกใช้ทำไมอ่ะรัชกาลที่5พระราชทานเป็นที่ระลึกกับข้าราชการขุนนางแล้วก็เชื้อพระวงศ์ต่างๆจำนวนการสร้างไม่เยอะหูเดี๋ยวคือไม่ได้ทำเพื่อไปใช้จ่ายกันเพราะรัชกาลที่5เลิกใช้พดด้วงไปแล้วทำให้เป็นที่ระลึกว่าในอดีตสมัยก่อนมันเคยมีเงินพดด้วงอย่างเงี้ยที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่4อยู่ยุคนั้นที่ทางไทยใช้พดด้วงรอบๆน่ะรอบๆพื้นที่ที่ใกล้เราอ่ะอย่างประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ใช้แบบนี้มั้ยไม่ประเทศเพื่อนบ้านก็จะใช้เป็นพวกเงินของเขาเงินพม่าเงินอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นพวกเงินแท่งอยู่ตามโซนและคราวนี้จะย้ายจากเงินพดด้วงก็จะไปเป็นตามโซนแล้วเงินพดด้วงจะใช้อยู่ในเมืองหลวงก็จะแยกไปอีกมีเงินตาทางภาคอีสานอีกเชียงใหม่ก็จะมีเงินของเขาอันนึงน่านก็จะมีเงินของเขาอันนึงล้านนาเหรอก็จะมีของเขาอันนึงเอามาใช้ข้ามพื้นที่ได้ไหมเอามาใช้ข้ามพื้นที่ค่าก็จะถูกลดลงอย่างเคยใช้ได้100บาทอาจข้ามพื้นที่ก็จะเหลือ70บาทเพราะไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มเขาใช่เดี๋ยวเราไปดูเมื่อกี้คุณแบงค์ได้เกริ่นมาว่ามีเงินตามภูมิภาคต่างๆตามพื้นที่ต่างๆด้วยนะว่าเป็นแบบไหนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมานี่นะฮะเอานี่ก่อนเลยเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นพวกเงินลาดครับใช้อยู่ในภาคอีสานเหมือนกันมาโทษจับได้เลยหยิบเลยครับหยิบเลยครับโอ้ยหนักเลยเนี่ยหนักครับทำจากเนื้อเงินนะชื่อก็ตรงตัวนะคือเงินใช่เงินลาดเงินใช่ครับใช้แลกเปลี่ยนสิ่งของได้ใช้แลกเปลี่ยนสิ่งของได้ครับแล้วก็มีตอกตาครับมีตอกตายี่ห้อมีตอกตาช้างมีตอกตายุคต่างๆแล้วมูลค่ายังเรียกเป็นอะไรฮะอันนี้เรียกเป็นแท่งเรียกเป็นแท่งและแท่งเล็กแท่งใหญ่อันนี้จะเป็นเงินที่คนทางภาคอีสานผลิตใช้เองกันในกลุ่มอันนี้จะเป็นอุ้ยหนักมากเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นเงินหางเวียดนามเงินไหนเนี่ยเงินหางใช่ใช้ในภาคอีสานครับคนเวียดนามเอาเข้ามาใช้โอ้คนเวียดนามเอาเข้ามาใช้ซื้อของเพราะภาคอีสานกับเวียดนามเนี่ยมันใกล้กันเออใช่ครับโอ้โหอันนี้ค่อนข้างแปลกอันนี้ค่อนข้างที่จะมีลวดลายใช่อันเนี้ยคนไทยจะเรียกเงินจระเข้เพราะรูปร่างเหมือนจระเข้แต่ในภาษานักที่เขาใช้กันคือเงินหอยจะมีทั้งตอกตาและไม่ตอกตามีหลากหลายไซส์นี่ครับหยิบได้ครับนี่อย่างเงี้ยตอกตาจะเป็นตอกตางูหรือพญานาคไม่รู้ในสมัยก่อนยุคไหนฮะพี่แบงค์ใช่สุโขทัยอยุธยาไล่ลงมาเลยครับอ่ะนี่คือเงินห้อยเงินห้อยครับใช้ทางอีสานใช้ทางอีสานเหมือนกันสมัยสุโขทัยนะครับอันนี้จะเป็นเงินร่วมสมัยอันนี้จะเป็นเงินที่คนจีนเอามาใช้ในเมืองไทยพูดตามทรงเลยเงินอานม้าใช่ครับรูปทรงเป็นอานม้าใช่คนไทยไม่มีชื่อเรียกเงินพวกนี้โดยตรงเงินพวกนี้ถ้าเป็นคนจีนเขาจะเรียกคำว่าไซซีไซซีใช่เป็นเงินไซซีเป็นเงินของจักรพรรดิแล้วก็ถัดมาก็คือถัดมาก็จะเป็นเงินที่กินได้เงินขนมครกครับนี่เราก็รูปทรงนี้เราก็เห็นเวลาเขาไหว้เจ้านะพี่นะไหว้เจ้าเงินจีนใช่ป่ะอันนี้แหละครับอันนี้ก็จำลองอันนั้นจำลองมาจากเงินพวกนี้แหละครับเงินที่เป็นเรือสำเภาอย่างนี้แหละครับมาอันนี้ที่ใส่หม้อต้มป่ะพี่ไม่ถูกนะครับบางคนเห็นบางคนเห็นก้อนนี้ก้อนนึงหลักแสนนะครับอย่าประมาทกับของพวกนี้นะครับก้อนอย่างเงี้ยหลักแสนก้อนอย่างเงี้ยหลัก 3-4 หมื่นต่อ1ก้อนนะครับเงินไซซีเมื่อกี้เค้าเรียกทรงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทรงเหมือนขนมครกเหมือนกันครับแต่อันนี้เป็นขนมครกใหญ่หนักเลยใช่ครับโอ้หนักอยู่นะเนี่ยหนักครับยังพกทีได้ไม่กี่อันนั่นนี่นะก็มือจีนนะที่เค้าเนี่ยใส่ถุงแล้วห้อยเนี่ยแหละครับอันนี้เลยแล้วครับเนา
อันนี้ก็อยู่ในยุคสุโขทัยอยู่ในยุคสุโขทัยอยุธยาเหมือนกันครับก็ใช้แพร่หลายในยุคนี้มาเหมือนกันมาถึงเงินนี้อันนี้จะเป็นเงินที่ใช้ทางภาคเหนือของบ้านเราเงินอะไรเงินอะไรเนี่ยอันนี้เงินเจียงครับเงินเจียงใช่เอ๊ะมันก็มีร้อยบงและบากเหมือนกับอันนู้นใช่อันนี้มันเป็นเงินกำไรสมัยก่อนเขาจะร้อยต่อกันอย่างเงี้ยแล้วก็สะพายค่อยคาดเอวอย่างงี้เลยนะเงินพวกนี้ครับก็เป็นเงินน้ำหนัก4บาทใช้แทนเงินได้4บาทใช้ในพวกร้านนาเชียงแสนเชียงของเชียงคำเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอันนี้ก็อยู่ในยุคสุโขทัยสุโขทัยเหมือนกันร้านนาโอ้ก็อย่างที่คุณแบงค์ว่าแต่ละภาคก็จะมีเงินก็จะมีเงินสกุลของเขาเออใช่ครับเออเหรอใช่แล้วนี่อย่างเงินอันนี้จะเป็นพวกเงินใบไม้ครับเงินใบไม้ใช่จะมีลักษณะของไทยไหมพี่ใบไม้ของไทยครับของไทยก็จะเป็นภาคเหนือเหมือนกันก็จะเป็นแบบคล้ายๆลักษณะคล้ายใบไม้เงินใบไม้เขาถึงเรียกว่าเงินใบไม้เงินใบไม้ก็คือมันไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคนก็เลยตั้งชื่อให้มันสอดคล้องมันจะได้จำง่ายตามลักษณะที่เขาเห็นนะใช่ตามลักษณะว่าคล้ายอะไรคล้ายใบไม้เรียกใบไม้อันนี้เป็นเงินผักชีอันนั้นเงินผักชีครับมันเป็นเงินที่ใช้ในการเป็นสื่อกลางในการค้าขายแลกเปลี่ยนมันก็เลยต้องเป็นเหมือนแบงค์พันสมัยเนี้ยมันก็เลยต้องมีของชิ้นใหญ่เลยมีผักชีชิ้นเล็กก็มีเล็กจิ๋วเลยเท่าเหรียญบาทก็มีอ่ะมาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเงินทอกมีทั้งเชียงใหม่กับน่านโซนเหนือเหมือนกันโซนเหนือเหมือนกันก็จะใช้อยู่ใน2จังหวัดจังหวัดอื่นใช้ไม่ได้เออเหรอใช่ครับก็จะเป็นเงินตาภายในจังหวัดของเขาอันนี้ก็อยู่ในยุคนี่อยู่ในยุคเดียวกันครับอยู่ในยุคพวกนี้จะอยู่ในยุคเดียวกันหมดเลยสุโขทัยหมดเลยแต่มันจะแยกใช้อีสานเหนือใต้ภาคกลางโอ้โหไอเราเพิ่งรู้ว่าเงินยุคก่อนแต่ละภาคก็ไม่เหมือนแต่ละจังหวัดเลยนะแต่ละภาคด้วยไม่เหมือนกันครับอ่ะนี่คือเรื่องราวพดด้วงนะครับเชิญครับแล้วก็เงินในยุคสมัยต่างๆแล้วก็เงินที่ใช้ในพื้นที่ของภาคต่างๆใช่ครับนะฮะทีนี้พอหลังจากนั้นพี่แบงค์ยุคต่อจากพดด้วงจะเป็นอะไรแล้วตอนนี้เป็นเหรียญแบนครับในรัชกาลที่4เหมือนกันเฮ้ยมีโอกาสข้างหน้าเรามาดูเรื่องเหรียญกันพี่ยินดีเหรียญแบบไล่ไปจนถึงปัจจุบันแล้วก็มันเหรียญหายากเหมือนกับเหรียญ5เหรียญ5เหลี่ยม9เหลี่ยมใช่มั้ยผมประกาศเองครับอะละ500,000พี่แบงค์ประกาศเองเลยใช่ครับรับซื้อรับซื้อนะครับ500,000ไม่ได้ขายในรถผมมีนะรออยู่ได้มั้ยเหรียญ5เลยนะพี่แบงค์เบิกใครสนใจสอบถามข้อมูลหรือว่าไม่แน่ใจว่าของชิ้นนี้มันใช่ไหมได้จะอยากให้ไปดูยังไงติดต่อที่เพจอะไรฮะฝากติดตามด้วยครับแฟนเพจแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC นะครับหรือถ้าเกิดท่านใดอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านครับครับผมครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะคุณแบงค์เข็มเพชรนะครับขอบคุณครับพี่แบงค์ครับสวัสดีครับผมครับวันนี้นำเรื่องเงินตาสมัยโบราณมานะครับผมนะฮะวันนี้คุณพระช่วยหมดเวลาแล้วครับผมนะฮะเจอกันทุกวันอาทิตย์ครับผมตะวันโด่ง10โมงตรงทางช่องก็พอยกดหมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ